ไม่มีล็อกสเตดี้ครับแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นตัวฮอริซอนนะครับก็จะเป็นตัวระบบการสั่นของตัว DJI Action Cam ตัวนี้เองครับเราสามารถล็อกหน้าจอได้นะครับไม่ว่าเราจะพลิกกล้องไปด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับสังเกตดูครับตัวกล้องเองก็ยังถ่ายแนวนอนให้เรานะครับมันจะไม่เลือกปรับเป็นแนวตั้งนะครับต่อมาครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะครับอันนี้เป็นคลิปขณะวิ่งนะครับผมเริ่มวิ่งครับสวัสดีครับผมแล็กนะครับจากช่องแล็กมอเตอร์พอดครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะไปรีวิวการใช้งานของตัวกล้อง DJI Action Cam 2ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่าDJI Action Cam 2มีฟังก์ชันอะไรให้เราเลือกเล่นได้บ้างแล้วก็ทดสอบระบบการสั่นนะครับแล้วก็ระบบเสียงนะครับที่มีให้ในตัว DJI Action Cam ครับว่าจะทำงานได้ดีขนาดไหนหรือว่าจะสู้ GoPro ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของตัวกล้องตัวนี้กันเลยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับครับเรามาดูวิธีการใช้งานของฟังก์ชันต่างๆของตัว DJI Action Cam ตัวนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นผมจะประกบตัวดิสเพลย์ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับขั้นตอนการใช้งานครับเรามาเปิดเครื่องกันเลยครับการเปิดเครื่องครับปุ่มเปิดเครื่องครับจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนนะครับให้เรากดแช่ไว้นะครับกดค้างไว้นะครับแบบนี้นะครับพอเปิดเครื่องขึ้นมาครับทุกครั้งตัวกล้องก็จะเตือนสัญลักษณ์แบตเตอรี่แจ้งให้เราครับว่าปริมาณของแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่นะครับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี้เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันก่อนครับแรกเลยนะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานของโหมดการถ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดการถ่ายก่อนนะครับว่ามีกี่แบบบ้างนะครับโหมดการถ่ายนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้2ที่ด้วยกันครับในการกดทัชไปที่หน้าจอครับแล้วก็กดย้ำๆตรงนี้นะครับตรงปุ่มปิดเครื่องนี่แหละครับวิธีการเปลี่ยนโหมดวิธีแรกครับเป็นการทัชที่หน้าจอนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ปัดได้เลยครับทัชซ้ายทัชขวาได้เลยครับโหมดการถ่ายนะครับก็จะมีด้วยกัน1โหมดถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอแล้วก็คลิปสั้นแล้วก็สโลโมชั่นก็ทำแล็บนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูแต่ละโหมดนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนโหมดที่2นะครับก็จะเป็นปุ่มเลื่อนผลนี้เองนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับจำย้ำนะครับกด2ทีนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับโดยวิธีนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเวลาถ้าเราเอา Action Cam ตัวนี้ลงน้ำนะครับเราจะไม่สามารถใช้หน้าจอได้นะครับในการทัชสกรีนครับให้เราสามารถเปลี่ยนโหมดได้ตรงปุ่มตรงนี้นะครับเรามาไล่การใช้งานของโหมดในส่วนของภาพนิ่งกันเลยนะครับในการใช้โหมดภาพนิ่งนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับให้เราทัชไปที่กลางจอกลางขอบด้านขวาตรงกลางจอนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับทัชเข้าไปได้เลยครับเรามาดูส่วนของการตั้งค่ากันก่อนนะครับส่วนของการตั้งค่าที่ Action Cam ตัวนี้สามารถตั้งค่าได้ในส่วนของภาพนิ่งครับก็จะมีโหมดการถ่ายนะครับเป็นระบบออโต้หรือว่าแมนนวลก็ได้ครับลองติดเข้าไปนะครับตรงนี้ครับนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้ครับในโหมดออโต้นะครับเราสามารถชดเชยแสงได้แล้วก็ยังตัวนี้ยังสามารถใช้แบบแมนนวลได้ด้วยนะครับตัว Action Cam ตัวนี้ทํายังสามารถใช้โหมดแมนนวลได้นะครับในการถ่ายภาพนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับแต่ดูแล้วนะครับตัว Action Cam ตัวนี้สามารถตั้งค่าได้2ค่านะครับก็จะเป็นตัว Speed Shutter แล้วก็ ISO นะครับเรามาดูส่วนของตัว Speed Shutter กันนะครับ Speed Shutter นะครับตั้งสูงสุดได้ที่1ต่อ 8,000 นะครับสามารถปรับค่าได้สูงสุด1ต่อ 8,000 ครับแล้วก็ต่ำสุดจะอยู่ที่30 วินะครับก็ใช้งานได้เหมือนพวกกล้องดิจิตอลทั่วไปเลยนะครับเรามาดูส่วนของตัว ISO นะครับ ISO นะครับปรับได้ตั้งแต่100นะครับถึง 6,400 ด้วยกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมดแมนนวลนะครับส่วนของโหมดออโต้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ทำให้เราทัดไปแบบนี้นะครับนะครับก็จะมีให้เลือกแมนนวลกับออโต้นะครับในส่วนของโหมดออโต้นะครับเราสามารถเลือกใช้เป็นชดเชยแสงได้นะครับในการรีวิวครั้งนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นออโต้ไปก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเมื่อเราเลือกได้เสร็จแล้วไม่ว่าเราจะเลือกเป็นออโต้หรือว่าแมนนวลทำให้เรากดยืนยันได้เลยครับแบบนี้ครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับ
ครับจะมีให้เราเลือกการตั้งค่าไว้บาลานซ์ครับก็เช่นกันครับผมเราสามารถใช้เป็นระบบ AWD ก็จะเป็นระบบออโต้หรือว่าเราใช้เป็นแมนนวลเพื่อที่เราจะปรับเควินได้นะครับก็ใช้เป็นแมนนวลหรือว่าใช้ออโต้ก็ได้ครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตกลงยืนยันนะครับตรงนี้ครับผมแล้วก็ส่วน FOV ครับก็จะเป็นมุมมองการรับภาพนั่นเองครับก็จะมีระบบก็จะมีให้เราเลือกครับแบบมาตรฐานครับแล้วก็ตัวกว้างนะครับมีให้เลือก2แบบนะครับมีให้เลือก2ระดับนะครับแล้วเสร็จแล้วให้เรากดยืนยันนะครับก็ตัวฟอร์แมตนะครับเราสามารถเลือกเป็น JPEG หรือ RAW ก็ได้นะครับนี่ครับนี่จะเป็น JPEG อีกทีก็จะเป็น RAW นะครับในตัว Action Cam ตัวนี้ครับเราไม่สามารถเลือกเป็น RAW บวก JPEG ได้นะครับเราจะเลือกได้ทีละไฟล์นะครับเราจะเลือกเป็นไฟล์เดียวจะเป็นไฟล์ RAW หรือว่า JPEG ให้เราเลือกเอานะครับเราจะไม่สามารถเลือกไฟล์ได้เหมือนพวกกล้องดิจิตอลนะครับที่เป็น RAW บวก JPEG ได้นะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วให้เราปัดไปด้านขวานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งของในส่วนของภาพนิ่งนะครับก็จะเป็นการปัดขึ้นข้างบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอัตราส่วนของภาพนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับ2อย่างด้วยกันนะครับก็จะมีตัว4:3นะครับแล้วก็16:9นะครับแล้วก็อีกด้านล่างครับก็จะมีการตั้งเวลานะครับตั้งเวลาถ่ายนะครับนับถอยหลังนั่นเองครับก็จะมีตั้งแต่ 0.5 วิไปถึงตัวไปถึง10วิด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวเลข 1.0 คูณมุมด้านขวาตัวนี้นะครับก็จะเป็นการซูมนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีให้เราเลือกครับตั้งแต่ 1.0 คูณครับ 1.0 นะครับถึง40นะครับในการซูมนะครับในส่วนของภาพนิ่งนะครับก็มีแค่นี้นะครับโอเคครับหมวดต่อมานะครับเรามาดูส่วนของวิดีโอกันนะครับในส่วนหมวดของวิดีโอครับเราจะเลือกตั้งค่าได้เป็นแถบเดียวกันนะครับเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการตั้งค่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีฟังก์ชันอะไรให้เราตั้งค่าบ้างนะครับโอเคครับก็ดูแล้วก็เหมือนกันครับผมคลิกเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นโหมดในการถ่ายวิดีโอนั่นเองก็จะมีระบบออโต้แล้วก็แมนนวลนะครับตรงนี้ครับผมพอเสร็จแล้วเรากดยืนยันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวไว้บาลานซ์นะครับเราก็เหมือนเดิมครับเหมือนภาพนิ่งเลยครับเราสามารถปรับเควินได้แล้วก็ออโต้ได้ครับเราสามารถปรับเควินเองหรือว่าใช้เป็นระบบออโต้ก็ได้นะครับแล้วก็สีนะครับสีก็จะมีตัวโปรไฟล์สีก็จะเป็น DC Nilight ของตัวไฟล์ล็อก DC Nilight ก็จะเป็นตัวไฟล์ล็อกของตัว Action Cam ตัวนี้นั่นเองครับตัว Action Cam ตัวนี้เราสามารถถ่ายไฟล์ล็อกได้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ต้องการงานอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเราก็ใช้เป็นปกติได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการเอาไฟล์ไปเกลี่ยสีครับเราก็ใช้เป็น DC Nilight นะครับผมแล้วก็มุมมองการรับภาพนะครับตัว FOV นะครับเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันครับลองเดี๋ยวเราสามารถปรับค่าได้เหมือนกันครับลองไปคลิกดูนะครับก็จะมีหลายแบบครับก็จะมี3แบบครับก็จะมีระบบมาตรฐานนะครับแล้วก็กว้างแล้วก็ความพิเศษนะครับเดี๋ยวรีวิวพวกฟังก์ชันการใช้งานเสร็จเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูส่วนของการตั้งค่ากันก่อนครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดยืนยันเข้าไปได้เลยครับผมโอเคครับผมตั้งค่าเสร็จแล้วก็ปัดด้านขวานะครับโอเคครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีซูมนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนภาพนิ่งเลยครับผมแล้วก็ต่อมาครับเราจะไปตั้งค่า resolution แล้วก็frame rate นะครับแล้วก็ปัดขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับโอเคครับผมก็จะมีให้เราเลือกในการตั้งค่านะครับอันนี้ก็จะเป็น resolution นะครับมีถึง 4K นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็น frame rate นะครับ frame rate ที่เราต้องการใช้นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการไปทำ slow motion นะครับเราก็ตั้ง frame rate ไปเยอะๆนะครับเป็นตัว50ไปนะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานบ้านเราก็จะอยู่ที่25 frame per second นะครับสำหรับการใช้งานโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัวกันสั่นนะครับกันสั่นเราสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ในตรงนี้นะครับมุมขวาด้านบนนะครับ SR ตัวนี้ครับเราก็ลองคลิกเข้าไปนะครับในการคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีอยู่ให้เราเลือก
2อย่างด้วยกันนะครับก็จะมีปิดกันสั่นนะครับอันนี้เราไม่นับนะครับแล้วก็ตัว lock steady นะครับสังเกตดูนะครับว่าเราเมื่อเราปรับเปลี่ยนค่าไปแล้วนะครับตัวหน้าจอครับหรือว่าอัตราส่วนหรือว่าตัวมุมมองการรับภาพครับก็จะครอบลงมาครับไม่มี lock steady ครับแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นตัว horizon นะครับก็จะเป็นตัวระบบกันสั่นของตัว DJI Action Cam ตัวนี้เองครับในการปรับเปลี่ยนของระบบกันสั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น lock steady หรือว่า horizon นะครับเราจะไม่สามารถปรับได้ทุก resolution นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า resolution ตัวไหนปรับค่าได้บ้างนะครับ lock steady นะครับ lock steady แล้วก็ใช้ได้ถึง 4K ครับ 3:2 นะครับ lock steady นะครับเราจะสามารถใช้ได้ถึงตัว 4K 4:3 นะครับแล้วก็เฟรมเรทก็ยังได้60นะครับเรามาดูส่วนของตัวHorizon นะครับเดี๋ยวมาดูครับว่า Horizon เราปรับได้Resolution หรือว่าแล้วก็เรามาดูครับว่า Horizon นะครับเราสามารถปรับค่าได้ใน Resolution เท่าไหร่แล้วก็ตัวเฟรมเรทเท่าไหร่นะครับดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่ตัว 1080p นะครับนะครับ Horizon นะครับ 1080p นะครับยังได้แล้วก็ 2.7K นะครับได้ 2.7K แค่นั้นนะครับ 2.7K อยู่ที่ 2.7K ครับสูงสุดก็เป็น60 frame per second นะครับจะเป็นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นระบบการสั่นของตัว DJI Action Cam ตัวนี้นะครับโอเคครับเมื่อเราตั้งค่าการใช้งานนะครับก่อนที่เราจะไปถ่ายเราตั้งค่าการใช้งานของresolution แล้วก็ตัวเฟรมเรทเสร็จแล้วนะครับให้เราตัดลงได้เลยนะครับแบบนี้ครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนในเรื่องของโหมดวิดีโอนะครับมาดูโหมดฟังก์ชันการใช้ต่อมาครับก็จะเป็นตัวในส่วนของคลิปนะครับหรือว่าคลิปสั้นนั่นเองนะครับในของการถ่ายคลิปสั้นนะครับก็จะมีให้เราเลือกตั้งค่าได้เหมือนตัวการถ่ายวิดีโอทั่วไปเลยครับเพียงแต่ว่าก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาครับก็จะมีให้เราเลือกตัวระยะเวลาของการถ่ายครับมีตั้งแต่ตัว10วินะครับมีตั้งแต่10วินะครับแล้วก็ถึงสูงสุดถึง30วิด้วยกันครับนี้ก็จะเป็นตัวในโหมดของคลิปสั้นนะครับก็ resolution นะครับก็ปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวระบบการสั่นนะครับปรับได้เช่นกันนะครับพวกฟรีมเรทนะครับก็ปรับได้ครับผมแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่านะครับโหมดพวกแมนนวลหรือว่าออโต้นะครับการถ่ายการถ่ายนะครับพวกสปีดชัตเตอร์นะครับก็ ISO นะครับก็ปรับได้เช่นกันครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไวบาลานซ์นะครับค่าสีแล้วก็มุมมองการรับภาพนะครับก็ปรับได้เช่นกันนะครับก็โหมดต่อมานะครับก็จะเป็นตัวในส่วนของตัวสโลว์โมชั่นนะครับในส่วนของสโลว์โมชั่นนะครับเราก็เลือกตั้งค่าได้เหมือนกันครับผมก็จะมีให้เราเลือกเช่นกันเลยครับผมเหมือนตัวการใช้งานพวกโหมดวิดีโอต่างๆเลยครับก็จะมีมุมมองการรับภาพปรับไว้บาลานซ์นะครับแล้วก็สีครับแล้วก็การตั้งค่าเป็นโหมดออโต้หรือว่าแมนนวลนะครับเราก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ resolution นะครับเรามาดูกันครับว่าตัวโหมดสโลว์โมชั่นครับมีอะไรให้เราเลือกภาพนะครับจะมี resolution อยู่ด้วยกันก็จะเป็นตัวตั้งแต่1080นะครับถึง 1.7K ถึง 2.7K ด้วยกันนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับที่คูณ4นะครับโหมดต่อมาครับเรามาดูกันครับก็จะเป็นโหมดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของโหมดทำแบบนะครับเราจะไม่สามารถถ่ายฟังก์ชันซูมได้ครับเพราะว่ากล้องต้องอยู่นิ่งๆนะครับไม่สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานของการโหมดการถ่ายนะครับเรามาดูกันครับมีเช่นกันครับระบบแมนนวลนะครับหรือว่าออโต้ครับไวบาลานซ์มุมมองการรับภาพนะครับแล้วก็ฟอร์แมตวิดีโอนะครับในตรงนี้ครับเราสามารถเก็บไฟล์เป็นวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งได้ด้วยนะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นวิดีโออย่างเดียวก็ได้นะครับตรงนี้ครับในส่วนของการใช้งานครับลองปัดขึ้นไปด้านบนครับเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเราสามารถปรับ resolution ได้ถึง 4K นะครับมีให้เราเลือกแต่1080นะครับแล้วก็ 2.7K แล้วก็ 4K นะครับ okay. ก็
ฟังก์ชันนะครับของโหมด Time Lapse นะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการเอาไปถ่ายอะไรนะครับก็มีฟังก์ชันครับอาจจะเป็นผู้คนสัญจรไปมานะครับแล้วก็เมฆนะครับจะเป็นเมฆแบบนี้ครับอาจจะเป็นพวกเราถ่ายเมฆเวลาเมฆวิ่งเร็วๆนะครับเดี๋ยวฟังก์ชันการใช้งานนี้เดี๋ยวผมจะลองไปทดสอบเล่นดูนะครับแล้วก็มารีวิวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปถ่ายตัวฟังก์ชันพวกนี้ดูนะครับแล้วก็พระอาทิตย์ตกนะครับอันนี้เราเลือกครับการถ่ายพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็กำหนดเองนะครับกำหนดเองเราก็สามารถปรับความเร็วต่อภาพแล้วก็ระยะเวลาที่เราต้องการได้นะครับปัดขึ้นไปแบบนี้ครับผมก็จะมีให้เราเลือกนะครับได้มีเหมือนพวกฟังก์ชันการใช้งานพวก DJI ทั่วไปนะครับก็จะมีระยะเวลาต่อการบันทึกภาพนะครับ1ภาพนะครับเราต้องการให้บันทึกระยะห่างต่อภาพกี่วินาทีนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับมีตั้งแต่ 0.5 นะครับถึงเมื่อกี้เห็นเป็นแบบ40วิด้วยกันนะครับแล้วก็ระยะเวลาของการถ่ายนะครับว่าเราต้องการถ่ายกี่นาทีนะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับเราจะกำหนดไว้นะครับว่าเราต้องการถ่ายกี่นาทีนะครับมีให้เราเลือกถึง5ชั่วโมงด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของ Time Lapse นะครับมาดูฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งของโหมด Time Lapse นะครับจะเป็น Hyper Lapse นั่นเองนะครับ Hyper Lapse นะครับเราก็สามารถปรับ Resolution ได้นะครับเหมือนกันครับผมเหมือนพวกเหมือนตัว Time Lapse เลยนะครับนะครับผมมีเหมือนกันครับมีตั้งแต่ 1080p นะครับถึง 4K ด้วยกันนะครับแล้วก็ความเร็วของการถ่าย Time Lapse นะครับก็จะมีตั้งแต่คูณ2นะครับสูงสุดถึงคูณ30นะครับนี่เป็นส่วนของตัว Time Lapse นะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมฟังก์ชันหรือว่าการตั้งค่าอีกนิดนึงครับก่อนที่เราจะไปใช้งานจริงนะครับเรามาดูกันครับให้เราปัดลงมาแบบนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่านะครับแบตใกล้หมดแล้วโอเคครับตัวนี้เป็นในส่วนของการตั้งค่านะครับก็มีให้เราเลือกนะครับมี2หน้าด้วยกันนะครับแบบนี้ครับผมมาดูตัวแรกครับผมตัวแรกก็จะเป็นตัวปรับหน้าจอครับเราจะให้ตัว Action Cam แสดงผลแบบเต็มหน้าจอหรือว่าอัตราส่วนแบบนี้ครับผมนี่เป็นเต็มหน้าจอครับลองก็นี่เราจะลองครอบลงมาแบบนี้ครับผมก็จะเป็นอัตราส่วนของเวลาเราถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับมันจะไม่เต็มจออยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการจัดการของหน่วยความจำนะครับหน่วยความจำในตรงนี้ครับตัว DJI Action Cam Tool ครับมีหน่วยความจำในตัวเครื่องให้ด้วยนะครับมีแบบนี้ครับผมแล้วก็ในตัวการ์ดตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่การ์ดนะครับแล้วก็การล็อกนะครับนี่เป็นการล็อกหน้าจอนะครับป้องกันการใช้งานนะครับหรือว่านิ้วเราไปโดนนะครับเมื่อเราจะใช้งานนะครับให้เราติดปัดขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นการในส่วนของการล็อกนะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนหัวน็อตแบบนี้นะครับที่เข้าไปนะครับก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะครับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับหรือว่าการแจ้งเตือนแบบสั่นนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อไร้สายนะครับการบีบอัดวิดีโอนะครับลองเข้าไปดูการบีบอัดวิดีโอครับการบีบอัดวิดีโอนะครับหรือว่าโคเดกครับโอเคครับโอเคครับมันหลุดโฟกัสนะครับก็จะมีแบบ2แบบด้วยกันนะครับในการบีบอัดวิดีโอครับหรือว่าโคเดกนั่นเองนะครับก็จะมีHEVC นะครับแล้วก็ H264 นะครับการใช้งานเสียงนะครับแล้วก็กริดนะครับกริดก็เวลาเราต้องการใช้งานแบบจัดองค์ประกอบภาพครับเราเปิดกริดหรือว่าใครไม่เปิดแล้วส่วนผมเองก็จะมักเปิดนะครับเวลาใช้งานนะครับผมจะได้จัดองค์ประกอบภาพที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การแสงกระพริบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวการแสงเวลาเราใช้สปีดชัตเตอร์สูงเกินไปนะครับเราจะเคยเห็นเวลาเราถ่ายวิดีโอแล้วมีหลอดไฟกระพริบแบบนั้นนะครับก็จะเป็นก็ตัวฟังก์ชันตัวนี้ก็จะมาช่วยแก้ไขนะครับจะมีให้เราเลือกครับติ๊กเข้าไปก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็50เฮิรตซ์60เฮิรตซ์ครับ50เฮิรตซ์ในที่นี้ครับเราจะใช้ในเมืองไทยครับแล้วก็พวก60เฮิรตซ์ก็จะอยู่ที่พวกไฟที่เป็น110โวลต์ครับนี่จะเป็นพวกญี่ปุ่นหรือว่าแถบยุโรปนะครับก็จะมีเป็นระบบก็จะเป็นระบบ NTSC นะครับส่วนบ้านเราก็จะเป็นระบบพาวนะครับเป็น50เฮิรตซ์นะครับก็ใช้เป็นออโต้ก็ได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นพวกการตั้งค่าพวกปิดเครื่องอัตโนมัติต่างๆนะครับหรือว่าใช้ภาษาหรือว่าข้อมูลเครื่องนะครับมีให้เราเลือกนะครับหรือว่า
เราจะใช้เราจะดูเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่เราใช้อยู่นะครับเราก็ติดเข้าไปได้เลยก็จะมีระบุให้เราครับว่าเราใช้เฟิร์มแวร์อะไรอยู่นะครับฟังก์ชันครับแล้วก็ตัวหมายเลขเครื่องนะซีเรียลนะครับแล้วก็พวกการรีเซ็ตข้อมูลการตั้งค่านะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าของตัว DJI นะครับแล้วก็หน้าที่2ครับก็จะมีตัวPro ครับ Pro ในที่นี้ก็จะเป็นการใช้งานของตัวกล้องที่เราใช้อยู่เมื่อกี้ครับถ้าเราเปิดโหมด Pro ขึ้นสีเหลืองครับเราสามารถใช้เป็นโหมดแมนนวลได้ครับแต่ถ้าเราไม่เลือกนะครับเราปิดไว้นะครับเวลาเราใช้โหมดแมนนวลเราจะไม่สามารถใช้ได้ครับตัวกล้อง DJI Action Cam นะครับจะเลือกให้เราออโต้ทั้งหมดนะครับฟังก์ชันต่อมาครับที่ผมจะแนะนำทำในการใช้เวลาเราจะถ่ายเป็นแนวนอนนะครับเราสามารถล็อกหน้าจอได้นะครับไม่ว่าเราจะพลิกกล้องไปด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาครับสังเกตดูครับตัวกล้องเองก็ยังถ่ายแนวนอนให้ลองนะครับมันจะไม่เลือกปรับเป็นแนวตั้งนะครับแบบนี้นะครับก็ยังเป็นแนวนอนอยู่นะครับในการตั้งค่านะครับให้เราปรับส่วนของในเรื่องวิดีโอในการตั้งค่าของการในการตั้งค่าของการสั่นนั่นเองทำให้เราปรับแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกเป็นการสั่นให้เป็นฮอริซอนนะครับโอเคครับผมเมื่อเราเลือกเป็นฮอริซอนเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่การตั้งค่าตัวด้านบนทำให้เราปรับลงด้านล่างแบบนี้นะครับให้เราเลือกเป็นตัวล็อกตรงนี้นะครับให้เราล็อกไว้นะครับอันนี้ผมล็อกไว้อยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างในการล็อกแล้วก็แบบไม่ล็อกนะครับมีการล็อกและไม่ล็อกนะครับเรามาเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ล็อกไว้นะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับพอผมพลิกกล้องนะครับกล้องก็จะถ่ายเป็นแนวตั้งให้เรานะครับเกียดดูนะครับคลิกมาด้านซ้ายครับเหมือนเดิมครับผมกล้องก็จะถ่ายเป็นแนวตั้งให้เรานะครับลองมาดูฟังก์ชันล็อกนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับพอเราพลิกซ้ายพลิกขวาแบบนี้หรือว่าพลิกไปด้านขวาครับเนี่ยผมพลิกไปด้านขวานะครับกล้องก็ยังถ่ายเป็นแนวนอนให้เรานะครับมาด้านซ้ายนะครับกล้องก็ยังถ่ายเป็นแนวนอนนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับของการล็อกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวปรับแสงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาทดสอบระบบกันสั่นครับคลิปนี้คลิปแรกนะครับผมก็จะเป็นระบบกันสั่นผมจะออฟไว้นะครับอันนี้จะเป็นการเดินปกตินะครับอันนี้แบบเดินปกติครับผมจะลองวิ่งดูนะครับจะลองทดสอบดูนะครับว่ากล้องจะนิ่งหรือเปล่าครับอันนี้เป็นวิดีโอขณะผมวิ่งอยู่นะครับโอเคครับพอมาครับผมจะเปิดเป็นล็อกสเตดี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เปิดกันสั่นเป็นล็อกสเตดี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเทียบกันดูนะครับระหว่างล็อกสเตดี้กับตัวท็อปไว้นะครับเดี๋ยวจะเทียบกัน3แบบนะครับก็จะมีฮอริซอนนะครับอันนี้เดินปกตินะครับโอเคต่อมาครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะครับอันนี้เป็นคลิปขณะวิ่งนะครับผมเริ่มวิ่งแล้วถัดไปครับก็จะเป็นตัวถัดไปครับก็จะเป็นตัวฮอริซอนนะครับอันนี้จะเป็นแบบกันสั่นแบบฮอริซอนนะครับสังเกตว่าภาพจะครอบลงมาครอบมาเยอะอยู่นะครับเยอะพอสมควรเลยครับแต่ก็ยังถือว่าได้กว้างอยู่ครับอันนี้ผมยืดสุดแขนนะครับครับยังเดินอยู่นะครับก็ยังถือว่านิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับว่ากันสั่นจะใช้ได้ดีขนาดไหนครับเดี๋ยวลองดูนะครับเ
ี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่างออฟกันสันไว้แล้วก็ล็อกสเตดี้แล้วก็คาริซอนครับลองไปเทียบกันดูนะครับต่อมานะครับผมจะทดสอบตัวระบบเสียงไมค์ของตัว DJI Action Cam 2ครับอันนี้เราไม่ได้ต่อไมค์แยกก็จะเป็นไมค์จากตัวกล้องเองเลยครับอันนี้ผมยืดสุดแขนครับลองเสียงดูนะครับว่าเสียงก็ค่อนข้างชัดเจนครับแต่ก็มีพวกเสียงรบกวนเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ไมค์แยกครับเป็นไมค์ที่ตัวกล้องเลยโดยรวมแล้วผมก็คิดว่ามันก็ใช้ได้เลยครับแต่ถ้าเป็นสถานที่เงียบอันนี้เป็นในห้างครับผมก็คิดว่ามันก็ได้ยินเสียงพวกเสียงรบกวนปกติครับว่ามันก็มีพวกเสียงเพลงด้วยนะครับก็เสียงพวกแอร์ต่างครับในอาคารของห้างนะครับแล้วนี่ครับนี่เป็นสุดแขนนะครับไปลองดูสักประมาณนึงนะครับโอเคประมาณนึงก็อยู่ประมาณนี้ครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดกันสั่นที่เป็นฮอริซอนครับเราอาจจะดึงเข้ามาหาตัวเองก็จะได้มุมภาพกว้างอยู่ครับสำหรับการรับเสียงของตัวไมค์ครับแล้วก็จะได้ภาพมุมกว้างกว่านี้ด้วยครับว่าตัวนี้เองผมก็ใช้ระบบกันสั่นฮอริซอนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวการใช้งานของกล้อง DJI Action Cam ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะมาพูดถึงอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงครับก็จะเป็นการทำไลฟ์ผ่าน DJI Action Cam ตัวนี้ครับโดยทำไลฟ์ผ่านมือถือครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็จะเป็นการทำไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์ครับโดยใช้ Action Cam ตัวนี้เพียงสาย USB เส้นเดียวนะครับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ